12นาฬิกาผู้บัญชาการทหารสูงสุดย้ำความจำเป็นสภากลาโหมเตรียมจัดซื้อดาวเทียมทดแทนของเก่าใกล้หมดสัญญาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมพร้อมปฏิเสธกระแสต้านเป็นดาวเทียมจารกรรมข้อมูลละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลพลตำรวจตรีสุทธิพย์ผลิตกุศลทัศน์รองผบช.สำนักงานกำลังพลเลื่อนการเข้าให้ปากคำกรณีทุจริตเงินกู้สหกรณ์ตำรวจจังหวัดเลยกว่า229ล้านบาทด้านหัวหน้าคณะกรรมการสอบตำรวจภูธรภาค4ย้ำหากไม่มาพร้อมออกหมายเรียกและหมายจับทันทีชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องปิดโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราระบุเดือดร้อนโรงงานตั้งใกล้ชุมชนและโรงเรียนสร้างมลพิษแหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษวอนเร่งแก้ไขล่าสุดทหารรุดเจรจาหาข้อยุติ